อออออยยาาาากกเเเห็นนบ้มืงงขรสสะจจะดดดวปลปคุยกันยามเช้าวันนี้ก็จะมารายงานข่าวครา,าวความคืบหน้า,าเกี่ยวกับการจัดการประกวดรางวัลเฟรนดีไซน์อเว a ร์ด2018ในงานมหกรรมอาราริาาััย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลปีที่3 Thailand f ์ i e n d l y d e s i g n Expo 2018ที่กำลังจะเปิดฉาขึ้น ปลายเดือนนี้เลยนะครับ30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคม4วันจัดเต็มนะครับที่ฮอ i m p p c t t เมืองทองทานีก็อย่างที่เรียนไปนะครับงานนี้เนี่ยเราออกแบบสร้างทำกันขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อหวังจะให้เป็นเวทีกลางนะครับในการจัดแสดงและจำหน่ายด้วยนะครับเรื่องของสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยี ตลอดจนการออกแบบการบริการต่างๆที่เป็นเฟรนลี่ดีไซน์เป็นการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายเพื่อคนทั้งมวลโดยมุ่งเน้นพุ่งเป้าไปที่4กลุ่มหลักครับ 1. ผู้สูงอายุ 2. กลุ่มผู้ป่วยพักฟื้นผู้มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง 3. กลุ่มผู้พิการซึ่งมีอยู่เนี่ย7ประเภท แต่เนี่ยแหละครับหลักๆที่จะมีปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงไปไม่ได้เนี่ยเรื่องสภาพแวดล้อมพิการเนี่ยนะครับก็คือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวใช้รถเข็นวิวแชร์ก็กลุ่มมอเตอร์ล้อเนี่ยฮะก็จะเป็นหมวดหมู่ที่4ที่เรามุ่งเน้นด้วยก็คือเรื่องของมอเตอร์ล้อไม่เฉพาะคนพิการนะครับยังรวมถึงลูกเล็กเด็กแดงครอบครัวที่มีเด็กอ่อนต้องนั่งรถเข็นเล็กเด็กนะฮะสตรีมีครรภ์อย่างนี้เป็นต้นนี่นะครับงานนี้ถูกสร้างทำออกแบบดีไซน์มา เพื่อการนี้เพื่อความสะดวกปลอดภัยทันยุคทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกเลยครับนี่นะครับเป็นความฝันตั้งใจของพวกเราทุกคนที่ร่วมแรงแข่งขันจัดงานนี้ขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วเนี่ยอย่าลืมไปเชียร์นะไปให้กําลังใจและไปชมไปชอบกันด้วยเพื่อจะให้แม่มันคึกคักนะแล้วก็มีกําลังใจแก่กันและกัน ทั้งพ่อค้าแม่ขายโรงงานห้างร้านต่างๆขนกันมาเนี่ยทั้งประเทศแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกที่ร่วมแรงแข่งขันกับประเทศไทยเราอย่างเช่นมหาอำนาจญี่ปุ่นเงี้ยโอโหนี่มากันเป็น10เจ้านะครับทั้งเรื่องของสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีเฟรนลี่ดีไซน์ผมนี่ลงทุนเดินทางไปที่โรงงานเองเลยนะครับไปดูไปตรวจสอบดูคุณภาพดูหน้าตาของสินค้า เทคโนโลยีจะมาจัดแสดงมาจำหน่ายในงานเนี่ยมันต้องแมบสุ้คอยสุ้คอยต้องสุดยอดนี่บริการเรื่องของ n u r s i n g Home ศูนย์ดูแลสุขภาพการฟื้นฟูเยียวยาสุขภาพของพ่อแก่แม่เฒ่าผู้สูงวัยนี่เราก็ไปจัดทำนำเสนอในงานนี้ทั้งจากญี่ปุน่นจากยุโรปสวิตเซอร์แลนด์นนะอังกฤษอเมริกาก็มาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหลายที่หลายแห่งจีนไต้หวัน ก็มาร่วมแรงแข่งขันในงานนี้ที่จัดขึ้นโดยพวกเราคนไทยของคนไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยและคนทั่วโลกเลยนะครับในนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับและที่สำคัญนะครับงานนี้เนี่ยยังเป็นเวทีที่จะเชิญชวนท้าทายเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากทุกแห่งทุกสถาบันทั่วประเทศไทย มม่ใช่มาตีกันนะครับนี่แต่ว่ามาสร้างสรรนี่ฮะมาใช้พลังเยาวชนให้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมนี่นะฮะทั้งพ่อแก่แม่เท่าคนพิการคนป่วยพักฟื้นเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์าจากนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยที่พร้อมใจกันเนี่ยออกแบบจัดทำจัดสร้าง ทั้งคณะวิศวะกรรมทั้งคณะสถาปัตยกรรมคณะแพทย์ก็มาพยาบาลก็มีสังคมสงเคราะห์อะไรเนี่ยทุกคณะเราไม่ปิดกั้นนะเราเปิดกว้างขอให้น้องๆเยาวชนเนี่ยมาแสดงความคิดสร้างสรรค์มาแสดงพลังในการออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นเฟรนดี่ดีไซน์เป็นมิตรสำหรับคนสูงอายุคนป่วยพักฟื้นคนพิการและ คนที่ใช้รถเข็นหรือมนุษย์ล้อสำหรับเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาอายุไม่เกิน25ปีอย่าลืมนะครับนี่ใกล้จะหมดเขตส่งผลงานนะครับ10พฤศจิกายนนี้อีกแค่1สัปดาห์จากนี้ไปเท่านั้นตอนนี้ยังมีเวลานะครับก็มาช่วยกันเพื่อจะมาสร้างสรรค์ส่งเสริมให้เวทีนี้เป็นเวทีแห่งโอกาสในการแสดงความคิดความเห็นความสามารถศักยภาพของ เด็กไทยในเวทีโลกเลยนะครับเพราะงานนี้นี่ต่างชาติมากันเนี่ยสิกว่าประเทศทั่วโลกนะฮะดังนั้นแหมมิธรรมดาอย่าลืมน,นะครับเฟ i นลี่ดีไซน์อวอร์ดสำหรับนักศึกษาเยาวชนเนี่ยหมดเขตส,ส่งผลงานนะครับ10พฤศจิกายนนี้ส่งทางไหนส่งทางอีเมลง่ายๆครับ fdexpo.th@gmail.com นะฮะเราเปิดกว้างหมดขอให้เป็นผลงานที่เป็นเฟรนลี่ดีไซน์เป็นมิตร กับผู้ใช้งานกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและคนใช้รถเข็นและพบกันครับในงานมากกรรมอาเยสาปัตยไทยแลนด์เฟรย์ดีไซน์เอ็กซโปตัดสินรางวานนัลนี้ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่3ธันวาคมวันคนพิการสาคนที่หอรมสอง Impact, อ,งองบอยากเห็นนบ้าเมืองทองเราสสะอาจจะดวกปลอดภัย เป็นธรรมทั่วถึงเรา